่อว่าพูดถึงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าบุคคลที่ทุกคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นสืบนาคเสถียรนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สละชีวิตทั้งหมดเพื่อปกป้องธรรมชาติงานวิจัยศึกษาสัตว์ป่าเป็นงานที่สืบนาคเสถียรทำได้ดีมากและมีความสุขในการทำงานวิชาการมากอันเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้ผูกพันกับสัตว์ป่าอย่างจริงจังงานวิจัยในช่วงแรกของสืบเป็นการวิจัยนกสืบได้เริ่มใช้เครื่องมือในการบันทึกงานวิจัยซึ่งข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นผลงานการวิจัยสัตว์ป่าชิ้นสำคัญของเมืองไทยในเวลาต่อมานอกจากนี้สืบนาคเสถียรยังมีผลงานทางวิชาการที่เด่นๆอีกมากมายเราจะหยิบยกบางส่วนมาให้คุณผู้ชมดูกันค่ะศักราช 2529 สืบนาคเสถียรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานบริเวณแก่งน้ำเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสัตว์นับพันตัวได้รับการช่วยเหลือต่อมาสืบนาคเสถียรจึงเปลี่ยนบทบาทจากนักวิชาการมาเป็นนักอนุรักษ์เข้าร่วมการต่อสู้ขัดขวางการสร้างเขื่อนน้ำโจรในบริเวณทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีโดยสืบยืนยันว่าการสร้างเขื่อนเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์แหล่งอาหารตลอดจนที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างรุนแรงซึ่งในที่สุดโครงการสร้างเขื่อนน้ำโจรได้ถูกระงับไปต่อมาในปีพุทธศักราช2532สืบนาคเสถียรได้เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้วยความที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ทำให้หลายฝ่ายต่างจ้องบุกรุกสืบจึงพยายามนำเสนอข้อมูลต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาให้ป่าทุ่งนเรศวรและห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกอันจะเป็นเกราะป้องกันพื้นป่าแห่งนี้ทั้งยังประกาศให้ทุกคนทั่วโลกรู้กันว่าผมมารับงานที่นี่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้ว่าสืบนาคเสถียรจะตั้งเจตนารมณ์ที่จะรักษาผืนป่าห้วยขาแข้งไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานแต่กระนั้นสืบก็ยังไม่สามารถปกป้องป่าได้เนื่องจากการดูแลผืนป่าขนาดมากกว่า1ล้านไร่รวมด้วยงบประมาณและจำนวนคนที่จำกัดรวมถึงการทุจริตของเจ้าหน้าที่อีกทั้งปัญหาความยากจนของชาวบ้านทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่หวังประโยชน์จากการจ้างชาวบ้านในเขตป่าสงวนเข้ามาตัดและลักลอบล่าสัตว์ในป่าเขตอนุรักษ์ในความคิดของสืบแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการทำลายป่าได้คือการสร้างแนวป่ากันชนขึ้นมาให้ชาวบ้านอพยพออกนอกแนวกันชนและพัฒนาแนวกันชนให้เป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่1กันยายนพุทธศักราช2533สืบนาคเสถียรตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงด้วยปืน1นัดในป่าลึกที่ห้วยขาแข้งการเสียชีวิตของสืบนาคเสถียรเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนักอนุรักษ์ไทยผู้รักป่าไม้ธรรมชาติด้วยกายและใจหลังจากสืบเสียชีวิตลงบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมป่าไม้และผู้เกี่ยวข้องได้เปิดประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันการบุกรุกป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยก่อนหน้านั้นสืบนาคเสถียรได้พยายามจัดตั้งการประชุมหลายสิบครั้งแต่ไม่มีการตอบรับจากเจ้าหน้าที่สักครั้งจนกระทั่งการเสียชีวิตของสืบทำให้มีข้อกล่าวหาว่าหากไม่มีเสียงปืนนั้นการประชุมดังกล่าวก็คงไม่มีวันเกิดขึ้นต่อมาวันที่18กันยายนพุทธศักราช2533ผู้ใหญ่และพ้องเพื่อนนักอนุรักษ์ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของสืบนาคเสถียรจนถึงปัจจุบันนี้และแล้วความพยายามของสืบก็เป็นผลในปีพุทธศักราช2534เมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกในที่สุดตั้งแต่วันนั้นก็31ปีแล้วจากการอุทิศตนของสืบนาคเสถียรถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนตระหนักถึงความเสียสละเพื่อผืนป่าและสัตว์ป่าห่วงแหนธรรมชาติและสานต่อเจตนารมณ์ของสืบนาคเสถียรต่อไปค่ะ